สาธุพยากรณ์บอกเลยค่ะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะต้องระวังค่ะในเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะจะมีการผิดพลาดนะคะก็นัดแล้วอาจจะไม่ตรงเวลานะคะการเดินทางนั้นอาจจะทำให้คุณกังวลแล้วก็กลัวโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ดีนะคะด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะบอกได้เลยนะการเงินถึงแม้ว่าจะอยู่ตัวนะคะแต่เราควรที่จะใจให้กับทุกคนนะอย่าไปเอาเปรียบใครเรื่องการเงินเพราะว่าถ้าเราเอาเปรียบเขาแล้วเนี่ยในโอกาสอนาคตเนี่ยเขาอาจจะกลับมาเอาเปรียบเราได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดโสดอยู่ให้โสดต่อไปค่ะในวันศุกร์ที่15ธันวาคมยังไม่มีจังหวะได้เจอคู่ค่ะ